และวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆจะมานำเสนอซึ่งนั่นก็คือ Netflix Premium ในราคา129บาทจากราคาปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูนั้นไม่หายวิธีการสมัครนั้นก็ง่ายใช้เพียงแค่ ID LINE อย่างเดียวมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่ผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องใช้เพื่อนช่วยหารหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และพิเศษสุดๆสำหรับ FC อ้วนน้อยซอย1เพียงแค่คุณแจ้งว่าติดต่อมาจากอ้วนน้อยลุ้นได้ไปเลยเงินสด 10,000 บาททุกๆเดือนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้านี้ก็ได้ครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Eat Me เปิดเรื่องมาที่ทอมมี่สาวใหญ่วัยกลางคนที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาบนเตียงบ้านของเธอนั้นสภาพเละเทะเหมือนกับไม่ได้ทำความสะอาดมานานเธอรีบยัดตัวเองลงในกระเป๋าเดินทางแต่แล้วก็เปลี่ยนใจลุกขึ้นแต่งหน้าแต่งตัวและก็จัดแจงซ้อมฆ่าตัวตายด้วยมีดแต่แล้วเธอก็เกิดขำกับรายการทีวีเธอก็เลยหยิบยาเนี่ยกรอกเข้าปากแล้วก็นั่งดูอย่างเพลิดเพลินจนเวลาเนี่ยล่วงเลยมาถึงตอนค่ำภาพตัดมาที่แฟรงค์และก็บ๊อบทั้งสองบุกเข้ามาในบ้านของทอมมี่แต่มันก็พบว่าหญิงสาวนั้นนอนดิ่งอยู่บนโซฟาบ๊อบก็เลยโวยด้วยความตกใจคิดว่าเธอตายแล้วแต่แฟรงค์ตวาดกลับว่าอีนี่ยังไม่ตายเห็นไหมมันยังหายใจอยู่น่าจะแค่สลบไปเพราะว่าเทคยาเกินขนาดจากนั้นแฟรงค์ก็เกิดอารมณ์หืดมันพยายามจะย่ำยีทอมมี่โดยสั่งให้บ๊อบเนี่ยช่วยจับแขนเธอไว้บ๊อบก็เลยโวยกลับว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นกับศพล็อกสักพักเมื่อแฟรงค์เนี่ยไม่สามารถเอากระต่ายลงรูได้มันก็หมดอารมณ์แล้วก็บอกเพื่อนว่าออกไปหาเบียร์กินกันบ๊อบก็นั่งดูทีวีอย่างสบายใจและก็เฝ้าร่างของทอมมี่ไว้สักพักทอมมี่เนี่ยก็รู้สึกตัวเธอก็เลยพูดเพ้อไปเรื่อยและก็เอาแต่พูดขอโทษซ้ำๆบ๊อบก็เลยเริ่มหงุดหงิดที่เธอพูดจาไม่รู้เรื่องถามว่าขอโทษเรื่องอะไรก็ไม่ตอบทอมมี่เนี่ยก็เลยพูดขึ้นอย่างเหนื่อยอ่อนว่าเธอหิวน้ำบ๊อบเนี่ยก็เลยจัดให้มันให้เธอดูดนมขวดของเขาแม้ว่าเธอเนี่ยจะขัดขืนแต่ก็ไม่สามารถต้านแรงของเขาได้และแล้วทอมมี่เนี่ยก็อ้วกพุ่งออกมาบ๊อบก็เลยโวยด้วยความขยะแขยงและก็รีบลุกไปล้างตัวทอมมี่ลุกขึ้นสงอสงแงบอกให้เขาเนี่ยอยากได้อะไรก็ไปเลยเธอจะนอนต่อบ๊อบก็ยิ้มโมโหที่เธอเนี่ยไม่เกรงตัวเขาเลยมันโวยวายและก็ถามว่ารู้ไหมฉันเป็นใครแต่ทอมมี่ก็ตอบด้วยสติที่หลุดลอยว่าไม่รู้บ๊อบมันก็เลยของขึ้นแล้วก็สั่งให้เธอเนี่ยดูดโคนมของเขาทอมมี่ก็ปฏิเสธด้วยความเหนื่อยแต่ก็ถูกมันกดหัวลงทอมมี่ก็เลยดูดขวดนมอยู่ 2-3 ทีเธอก็เลยกัดจุกนมของบ๊อบจนมันเนี่ยร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดเธอพยายามคลานไปที่โทรศัพท์แต่ก็โดนบ๊อบตามมาและก็เตะด้วยความโกรธมันลากตัวเธอเข้าไปในห้องน้ำและก็เปิดน้ำราดใส่หัวแต่ทอมมี่เนี่ยก็อ้าปากกินน้ำด้วยความกระหายนั่นน่ะก็ทำให้บ๊อบโมโหอีกครั้งมันสั่งให้เธอหยุดกินน้ำและก็ลากตัวเธอเนี่ยออกมานอกห้องทอมมี่กรีดร้องขอความช่วยเหลือโดยที่มีบ๊อบเนี่ยเต้นล่อเลียนอยู่รอบๆเนื่องจากบ้านของทอมมี่อยู่ห่างไกลจากผู้คนก็เลยไม่มีใครเนี่ยได้ยินเสียงของเธอเลยบ๊อบก็เลยใช้เข็มขัดคล้องไปที่ปลอกคอและก็สั่งให้เธอคลานมาที่ชามอาหารหมามันกดหัวเธอลงในหม้อใส่น้ำจนเธอเนี่ยดิ้นไม่หยุดจากนั้นมันก็บังคับให้เธอคลานไปกินอาหารหมาด้วยความสะใจทอมมี่เนี่ยก็ทำตามที่มันสั่งเพราะไม่อยากโดนทุบตีจากนั้นมันก็สั่งให้เธอเนี่ยร้องเพลงเมียวๆและก็คลานไปรอบบ้านโดยที่มันโปรยของกินให้เป็นรางวัลด้วยความสุขทอมมี่ก็ถูกลากตัวขึ้นมาให้สายตูดบนโต๊ะมันเปิดก้นของเธอดูแล้วก็บอกว่าก้นของเธอเนี่ยมันเล็กเกินกว่าไส้กรอกของฉันจะเข้าไปได้แน่ทอมมี่เนี่ยกรนดาและก็บอกด้วยความกลัวว่ามันใหญ่พอเธอน่ะเคยส่งคนขึ้นสวรรค์มาแล้วบ๊อบก็ตอบด้วยความโรคจิตก็แน่ละสิแกน่ะมันเป็นอีช็อกการีน่ามันมาฆ่าให้เธอเนี่ยนอนหงายและก็อ้าปากเตรียมรับน้ำจากสวรรค์ของมันแต่ว่าทอมมี่ก็ดิ้นหนีคลานไปซ่อนตัวใต้โต๊ะบ๊อบก็เลยไล่โปรยน้ำใส่ทอมมี่ก็เลยถีบมันออกด้วยแรงฮึกสุดท้ายนั่นน่ะทำให้อารมณ์ของมันพุ่งปรี๊ดอีกครั้งมันก็เลยเข้ามาต่อยเธอแบบไม่ยั้งบ๊อบมันกลัวจนลนลานที่ซัดเธอสลบไปมันนั่งเฝ้าเธอจนกระทั่งเธอเนี่ยฟื้นสติขึ้นมาทอมมี่ก็เลยพูดกับมันว่าตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะจะทำอะไรต่อดีล่ะดมถุงเท้าดีไหมบ๊อบก็ตวาดให้เธอในหุบปากแต่ทอมมี่เนี่ยก็ยังคงกวนตีนไม่หยุดมันก็เลยพุ่งมาสัดหน้าจนเธอสลบอีกครั้งและมันเองก็ตกใจมากที่เธอเนี่ยแน่นิ่งไปแต่แล้วทอมมี่เนี่ยก็ลุกขึ้นมาแล้วก็โห่ร้องด้วยความโรคจิตบ๊อบก็เลยด่าเธอกลับบอกว่าเธอเป็นโรคจิตควรจะไปหาหมอนะทอมมี่ก็เลยโห่ร้องสะใจและก็ด่ากลับเป็นชุดบ๊อบโมโหถึงขีดสุดมันก็เลยกัดมือเธออย่างแรงแต่ทอมมี่กลับหัวเราะชอบใจแล้วก็บอกให้ทำแรงขึ้นอีกก่อนจะพูดว่าเมื่อไหร่บ๊อบน่ะจะเอาเธอสักทีเมื่อบ๊อบถูกท้าทายแบบนั้นมันก็เลยรีบถอดกางเกงออกและก็จัดให้ตามคำขอแต่ว่าทอมมี่น่ะก็กวนตีนกลับก่อนจะพูดว่าเนี่ยเข้ามาแล้วเหรอไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก่อนที่ทอมมี่จะหัวเราะและก็พูดแซะว่าให้บ๊อบน่ะไปหาหมอนะและก็ฉีดให้มันใหญ่ขึ้น
ด้วยความโกรธบ๊อบก็ปักมีดลงวางขาของเธออย่างแรงมันเริ่มกระวนกระวายเมื่อไรแฟรงค์จะกลับมาและเมื่อเห็นว่าทั้งบ้านของทอมมี่เนี่ยไม่มีนาฬิกามันก็ยิงอัลวาดหนักเข้าไปอีกในขณะที่ทอมมี่เนี่ยกำลังนั่งคำท้องแข็งอยู่ที่บ๊อบเนี่ยมันอยากรู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วบ๊อบก็เลยเข้าไปตั้งสติในห้องน้ำและก็ได้เจอกับโน้ตลาตายของเธอมันหยิบออกมาแย่ทอมมี่และก็อ่านด้วยความตลกทอมมี่พยายามจะแย่งคืนเพราะไม่อยากให้ใครเนี่ยเห็นมันแต่บ๊อบเนี่ยก็แย่งมาอ่านต่อจนจบใจความของจดหมายเนี่ยเป็นการบ่นคิงขาชีวิตที่แสนจะรันทดของเธอรวมถึงคนรักและก็ลูกน้อยของเธอด้วยบ๊อบมันเอาแต่ขำในสิ่งที่เธอเขียนในจดหมายทอมมี่ก็ถามว่าเมื่อไรจะออกไปจากบ้านเธอเบิร์กขี้หน้าเต็มทนแล้วบ๊อบก็เลยตวาดเธอว่ารอเพื่อนมารับอยู่ทอมมี่เนี่ยก็เลยขำขึ้นอีกครั้งที่บ๊อบเนี่ยทำตัวเหมือนเด็กน้อยที่ต้องมีคนมารับกลับบ้านบ๊อบก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยมันบอกว่าจดหมายลาตาอย่างงี่เง่าที่สุดมันไม่ได้บอกถึงสาเหตุการฆ่าตัวตายเลยด้วยซ้ำไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยทอมมี่ก็เลยตอบกลับด้วยความขำว่านี่มันแค่บันทึกประจำวันเชื่อมาเป็นจดหมายลาตายก็เท่านั้นบ๊อบก็เลยเริ่มหาเรื่องสนุกทำมาบอกให้เธอเนี่ยเขียนจดหมายลาตายขึ้นมาจริงๆแต่ทอมมี่ก็ปฏิเสธอย่างหนักบ๊อบก็เลยจัดการเขียนแทนเธอทอมมี่หัวเราะและกระด่าเขาไม่มีใครเชื่อหรอกนี่ไม่ใช่ลายมือของฉันด้วยซ้ำบ๊อบก็เลยบังคับให้เธอเนี่ยเขียนก๊อปปี้เป็นลายมือตัวเองแต่ทอมมี่เนี่ยก็โวยวายว่าเธอเขียนไม่ได้เธอไม่มีลูกมันเป็นแค่ไข่บ๊อบก็เลยขยันขยอไม่เลิกไข่มันก็โตเป็นคนได้นั่นแหละเขียนจดหมายลาตายเสร็จแล้วแกน่ะจะได้ตายสมใจทอมมี่ก็เลยหงุดหงิดมากขึ้นเธอก็เลยโวยวายว่าใช้ดินสอเขียนไม่ได้บ๊อบก็เลยจัดการหาปากกามาให้เธอก็เริ่มต้นเขียนด้วยความอัดอั้นว่าเธอน่ะทำตัวแย่แค่ไหนเธอมีความคาดหวังที่สูงมากแต่แล้วมันก็ไม่เป็นแบบนั้นทอมมี่ก็เริ่มเล่าให้กับบ๊อบฟังว่าวันนั้นเธอใส่ชุดเจ้าสาวแสนสวยในห้องแต่งตัวที่โบสถ์เมื่อใกล้ถึงเวลาพิธีครอบครัวของเธอและก็ปีเตอร์คู่มั่นก็ยังมาไม่ถึงแซนดี้เพื่อนรักของเธอก็เลยอาสาเช็คดูให้เวลาก็ล่วงเลยพิธีไปมากเธอก็ยังคงรอในห้องด้วยความสุขหวังว่าทุกคนจะมาถึงเร็วๆนี้แต่แล้วแซนดี้และก็เพื่อนชันก็เข้ามาบอกเธอว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะที่ครอบครัวเธอกำลังเดินทางมาทำให้ทุกคนตายขาดที่รวมทั้งปีเตอร์ด้วยหลังจากนั้นเธอก็เอาแต่เก็บตัวไม่ออกไปเจอหน้าใครกินนอนไม่อาบน้ำทำอยู่อย่างนี้หลายปีจนเธอไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อบ๊อบนั่งฟังจนอินแล้วก็ถามขึ้นมาว่าแล้วเด็กล่ะเธอฆ่าตายตอนไหนทอมมี่ก็ตวาดขึ้นว่าเธอเนี่ยไม่ได้ฆ่าเด็กที่ไหนทั้งนั้นเธอแค่เคยแทงลูกแล้วเธอก็ย้อนถามมันกลับบ้างฉันเดาว่าแกเนี่ยต้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเกลียดพ่อแม่ไม่กล้าจีบผู้หญิงใช่ไหมบ๊อบก็เลยเถียงกลับว่าใครๆเนี่ยก็เกลียดพ่อทั้งนั้นแหละมันก็เลยรีบเปลี่ยนเรื่องคุยทำทีถามอาชีพเธอแล้วก็เดาว่าเธอเนี่ยต้องเป็นเลขาแน่ๆจากนั้นมันเนี่ยก็เริ่มลวนลามเธออีกครั้งทอมมี่ก็เลยผลักตัวออกมาจากมันแล้วก็อ่อนละวาดทุบตีไหนบอกว่าแกน่ะจะฆ่าฉันหลังจากที่ฉันเขียนจดหมายเสร็จไงบ๊อบก็เลยตอบกลับอย่างหัวเสียว่าฉันน่ะฆ่าเธอไม่ได้หรอกมันอารวาทำลายข้าวของก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองฉันน่ะมีแม่ที่อ้วนแต่ก็สวยมากพ่อฉันเกลียดเธอเข้าไส้จนวันหนึ่งเนี่ยพ่อได้รับสายให้ไปที่บาร์เล่าพ่อก็ลากฉันลงมาจากเตียงแล้วก็ขับรถไปที่บาร์นั่นฉันน่ะเห็นแม่กำลังนอนอยู่บนโต๊ะโดนชายแปลกหน้าเล่นสนุกอยู่นั่นน่ะมันบ้ามากพ่อก็สั่งให้ฉันน่ะพาแม่กลับบ้านแต่ระหว่างทางแม่ก็โวยวายให้พาไปที่ทะเลสาบแม่ร้องไห้เสียใจที่พ่อเนี่ยเกลียดเธอมากไม่ยอมมีอะไรด้วยกันมานานตอนนั้นด้วยอารมณ์พาไปฉันน่ะก็มีอะไรกับแม่ตัวเองและก็รู้สึกว่านี่แหละคือรักแท้ของฉันเราเข้ากันได้ดีมากจนฉันเนี่ยอยากแต่งงานกับเธอเมื่อกลับมาถึงบ้านฉันน่ะไม่มีแรงอุ้มแม่เข้าบ้านก็เลยปล่อยให้เธอนอนอยู่ในรถแต่แล้วรุ่งเช้าเธอก็กลายเป็นศพในการรมควันตัวเองตายเพราะกฎไร้สาระของสังคมที่ตัดสินเราแท้ๆบ๊อบก็เล่าเรื่องด้วยความขมขื่นทอมมี่ได้ฟังเนี่ยก็สตันไปแป๊บหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์ขอให้เขาเนี่ยแก้มันให้เธอบ๊อบก็เลยยอมแก้ให้โดยดีเหมือนว่าตอนนี้2คนเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นแต่แล้วแฟรงก์ก็กลับเข้ามาในบ้านทำให้2คนเนี่ยสะดุ้งโยงดูมีพิรุธบ๊อบก็เลยรีบกบเกลื่อนและก็ด่าเพื่อนว่าหายไปนานเลยและก็ชวนเพื่อนออกจากบ้านหลังนี้แฟรงก์ก็รู้ดีว่าทั้ง2คนเนี่ยต้องมีซัมติงกันแล้วแน่ๆถึงออกโรงปกป้องผู้หญิงมันก็เลยเดินย่าง3ขุมเข้ามาหาทอมมี่แล้วก็ตวาดใส่เธอจนเธอเนี่ยกลัวแล้วก็รีบวิ่งหนีแฟรงก์ตะโกนบอกว่าให้เพื่อนเนี่ยจับตัวเธอไว้เราไม่ได้ขับรถมาไกลถึงนี่เพื่อจะกลับไปมือเปล่านะบ๊อบไม่มีทางเลือกเขาก็เลยช่วยเพื่อนเนี่ยจับตัวทอมมี่กดกับพื้นแฟรงก์ก็เริ่มปลดเปลื้องถึงเวลาเล่นสนุกแล้วเมื่อความหื่นในบางตามันก็เลยไม่ทันสังเกตว่าบ๊อบแอบยื่นมีดใส่มือทอมมี่ขณะที่แฟรงก์เนี่ยกำลังเริ่มบรรเลงเพลงบ๊อบก็เลยถอยห่างออกมาด้วยความกลัวทอมมี่ก็เลยรวบรวมแรงทั้งหมดของเธอและก็แทงมีดเข้าไปที่แฟรงก์จนมันร้องลั่นบ้านเธอก็เลยจัดการแฟรงก์จนตายคาที่บ๊อบค่อยๆเดินมาหาเธอช้าๆร้อยเธอในสงบลงแต่แล้วเขาเนี่ยก็จับมีดแทงเข้าที่ท้องของตัวเองจนล้มลงทอมมี่เนี่ยก็ตกใจมากเธอค่อยๆพยุงร่างของเขาไว้เข้าซุกอกของทอมมี่จนกระทั่งหมดลมหายใจแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ต้องบอกนะครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีเสน่ห์มากๆนะครับตัวหนังนะฮะมันทำให้เรารู้สึกค่อยๆซึมซับไปทีละอย่างทีละอย่างเหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังกินอาหารชั้นเลิศอยู่
ถึงตัวหนังนะครับอาจจะไม่ได้มีความสยองที่มากนักแต่ว่าเรื่องของอารมณ์การแสดงของนักแสดงเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยการเข้าถึงบทบาทและก็จิตวิญญาณของตัวละครเป็นอะไรที่ตัวละครหลักอย่างทอมมี่แสดงออกมาได้อย่างเหนือชั้นจริงๆนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับที่หนังเรื่องนี้ไม่มีคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes เลยจากฝั่งของคนรีวิวนะครับแต่ว่าทางฝั่งของคนดูเนี่ยได้ไปถึง 85% ส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะฮะได้ไป 4.8 คะแนนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอุ้ยน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ